สวัสดีครับพวกเราคาราเมลป๋องครับต้องครับรสชาติดนตรีคาราเมลนี่ก็จะมีความหวานความมันนะครับเข้ามาผสมกันความหวานนี่เป็นไงครับความหวานก็คือเสียงของกีตาร์โปร่งครับเป็นอะคูสติกเมโลดี้ที่ง่ายๆเนื้อหาง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายครับครับส่วนความมันนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบร็อกแต่ใช้กีตาร์โปร่งอะไรอย่างนี้ครับยังมีริฟแบบร็อกยังมีวิธีการเล่นที่ดูดันอยู่อะไรเข้ามาผสมก็เลยกลายเป็นความหวานมันก็เลยคิดว่าคำว่าคาราเมลเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราสองคนมากที่สุดครับจุดเด่นของคาราเมลเนี่ยมีทีมสปิริตที่ดีไปไหนไปด้วยกันเวลาทำเพลงนี่ก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานคนทำนองคนเขียนเนื้อไปคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้แบบว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันถ่ายทอดออกมาในงานเพราะว่างานเพลงที่มันต้องใช้การประสานเสียงเยอะๆต้องใช้วิธีการร้องที่แบบมีสอดมีสลับอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยความเข้าใจกันพอสมควรเชื่อว่าคาราเมลต้องกับป๋อมเนี่ยน่าจะเป็นสายเลือดใหม่ของวงการเพลงได้ละไม่แค่กันเลยใช่ไหมเพลงทารุณนะครับผมก็เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่บอกว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้โดนกระทำเยอะอาการของคู่รักคู่ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ชัดเจนเราเลยเราพูดอะไรไม่ได้พอทำนู่นทำนี่นิดหน่อยก็โดนเวียนโดนวีนตลอดเราเปรียบเทียบเหมือนแบบโดนทารุณกรรมหัวใจครับไม่แค่กันเลยใช่ไหมว่าใครต้องเจ็บต้องช้ำ